ัสดีเพื่อนๆชาวเกตเบเกอร์ทุกท่านครับผมเชื่อว่าวิถีชีวิตการเป็นเบเกอร์ของทุกท่านเนี่ยนอกเหนือจากการใช้มอเตอร์ไซค์ในการออกทริปในการท่องเที่ยวในวันว่างของท่านแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ใช้ในการขับขี่ในชีวิตประจำวันของท่านด้วยซึ่งหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็คือถุงมือกาดนั่นเองครับวันนี้เรามีถุงมือกาดที่อยากจะมานำเสนอเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆได้เลือกใช้กันกับเจ้า Rolef RO 70คู่นี้ครับเป็นถุงมือกาดข้อสั้นมาตรฐานยุโรปที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมนีซึ่งถุงมือกาดข้อสั้นเนี่ยเป็นถุงมือกาดที่มีความคล่องตัวสูงถอดแล้วก็ใส่ได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ในเมืองแล้วก็ชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองซึ่ง Rolef Thailand ก็ได้ทำตลาดในประเทศไทยได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆจะพบเจอกับเจ้า Rolef เนี่ยที่ร้านขายอุปกรณ์เซฟตี้ชั้นนำทั่วไปครับผมและวันนี้ทาง Getbreaker ก็จะทำการรีวิวเจ้า Rolef RO 70คู่นี้นะครับเราจะรีวิวถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ข้างในมันรูปของการตัดเย็บและรวมถึงการใช้งานจริงในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเราด้วยส่วนการรีวิวจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันได้ครับผมถุงมือกาด Rolef RO 70เป็นถุงมือกาดแบบข้อสั้นโดยส่วนประกอบของเจ้า Rolef RO 70นั้นภายนอกเป็นวัสดุหนังแพะ 50% ซึ่งหนังแพะนั้นมีคุณสมบัติเหนียวนุ่มและคงทนกว่าหนังวัวและไนลอนอีก 35% คุณสมบัติของไนลอนนั้นมีความยืดหยุ่นสูงป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้ดีและนีโอพรินอีก 15% มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงทนต่อสภาวะอากาศกรดด่างและไม่ติดไฟภายในบูด้วยโพลีเอสเตอร์ 100% ซึ่งให้ทั้งความนุ่มความกระชับและไม่ทำให้ระคายเคืองผิวขณะสวมใส่เน้นการระบายอากาศที่ดีและทาง Rolef ได้เลือกใช้คาร์บอนไฟเบอร์หรือที่เรียกกันว่าเส้นใยคาร์บอนซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญมากๆก็คือมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าต้านทานแรงดึงสูงทนต่อสารเคมีทนต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อแรงเสียดสีได้เป็นอย่างดีมาเป็นส่วนของจุดกาดต่างๆบนถุงมือซึ่งด้วยคุณสมบัติเหล่านี้แล้วการออกแบบตัวถุงมือในลักษณะข้อสั้นนั้นก็เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองในชีวิตประจำวันเพราะสวมใส่และถอดเข้าออกได้ง่ายไม่ว่าจะใส่ขี่ไปเรียนไปทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆและก็สามารถป้องกันมือเราจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆไปได้ในขณะเดียวกันหลังจากที่ทดลองสวมใส่เจ้า Rolef RO 70คู่นี้แล้วก็พบว่าการสวมใส่นั้นทำได้อย่างง่ายดายมีความกระชับกับมือเป็นอย่างดีปลายนิ้วพอมีพื้นที่เหลืออยู่บ้างทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดในการขยับนิ้วและการบิดข้อมือก็เป็นไปอย่างธรรมชาติเนื้อผ้าด้านในมีความนุ่มไม่ระคายเคืองผิวด้านฝ่ามือของเจ้า RO 70จะมีความเรียบไม่มีเท็กเจอร์จนทำให้เกิดข้อสงสัยในทีแรกว่ามันจะลื่นไหมเวลาที่เรากำแฮนด์รถแต่ปรากฏว่าด้วยหนังแพะนั้นกลับทำให้มีความหนึบเพื่อยึดติดกับผิวสัมผัสของแฮนด์รถทำให้เราไม่ต้องกังวลว่ามือของเราจะลื่นหลุดไปอย่างใดการหยิบจับสิ่งของหรือการเปิดสวิตช์ต่างๆของตัวรถก็ทำได้ง่ายและไม่รู้สึกเกะกะไปอย่างไรครับแค่ดูจากส่วนประกอบและฟีลลิ่งในการสวมใส่เฉยๆแล้วอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจวันนี้ทางทีมงาน Great Biker จะขอเอาเจ้า Rolef RO 70คู่นี้มาทำการทดสอบการใช้งานในชีวิตประจำวันตามแบบฉบับของ Great Biker กันครับจากการทดสอบใช้งานจริงบนท้องถนนในเมืองนั้นก็พบว่าเจ้า RO 70คู่นี้มีความกระชับพอเจอกับการจราจรที่หนาแน่นทำให้เราต้องกำเบรกหรือคลัตช์บ่อยๆก็ไม่ทำให้เรารู้สึกเมื่อยล้าแต่อย่างใดช่วยผ่อนคลายการเกร็งของข้อมือได้เป็นอย่างดีในช่วงจังหวะเร่งส่งเพื่อจะแซงช่วยซับแรงกระแทกเวลาเจอหลุมเจอบ่อตามท้องถนนได้เป็นอย่างดีประกอบกับการระบายอากาศที่ดีช่วยให้มือของเราไม่ชุ่มเหงื่อแบบนี้สามารถสายฉี่ได้ทั้งวันสบายๆเลยครับโอเคครับ
หลังจากที่เราทดสอบเจ้าตัวโรเล็ก RO70 คู่นี้ในการขับขี่ในเมืองแล้วเนี่ยต่อไปนี้เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่เราจะทดสอบเจ้าตัวถุงมือกาดข้อสั้นคู่นี้ด้วยการที่จำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยการที่เราจะเอาถุงมือคู่นี้ครับไถลไปกับพื้นถนนดูซิว่ามันจะช่วยเซฟเราได้ขนาดไหนนะฮะติดตามกันครับตอนนี้เราจะทดลองกันจริงๆนะครับลองกันนะครับโอ้ยไม่เป็นไรนะฮะแค่เปื่อนๆนะฮะข้างๆนะฮะดูฮะเดี๋ยวลองทดลองจากด้านข้างนะครับนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะนะครับมีรอยนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคครับผมหลังจากที่เราทดลองการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามือผมน่าจะแย่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันผมเรียกว่าความแรงเนี่ยอาจจะแรงกว่าการเกิดอุบัติเหตุจริงก็ซ้ำนะฮะอันดับแรกเลยผมถอดถุงมือให้ดูก่อนเลยว่ามือผมเป็นไงบ้างปุ๊บนี่ครับไม่เป็นไรเลยนะครับนี่ครับไม่เป็นไรเลยนะครับกำหมัดได้เหมือนเดิมนะฮะกำได้นะครับอ่ะมาดูที่ถุงมือกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยดูที่ฝ่ามือก่อนเลยฮะนี่ครับมีแค่รอยเปื้อนๆนิดๆหน่อยๆนะฮะกับรอยฉีกขาดนิดๆนิดๆหน่อยๆเองนะฮะด้านสันบัตรที่ถูไปกับถนนนี่ฮะไม่เป็นไรเลยด้านข้างของถุงมือนี้ไม่เป็นไรเลยนะฮะต่อไปเราที่สันบัตรที่เป็นเคฟลาร์นะฮะก็เมื่อกี้ถูไปด้วยเคาะไปด้วยนะฮะก็ปรากฏว่ามีรอยแตกนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ทะลุถึงข้างล่างนะฮะไม่ทะลุถึงด้านของสันบัตรนะฮะดูเลยไม่มีรอยนะฮะไม่มีรอยเลยก็เชื่อว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆนะฮะเจ้าตัวถุงมือโรเล็ก RO70 คู่นี้เนี่ยสามารถเซฟข้อมือแล้วก็เซฟมือเราได้จริงๆครับผมของโรเล็ก RO70 สวมใส่สบายใส่ง่ายถอดง่ายมีความสะดวกคล่องตัวเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลักตัวด้านในถุงมือมีความนุ่มทำให้ไม่รู้สึกระคายเคืองมีการระบายอากาศที่ดีจึงสามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันความทนทานสูงตามมาตรฐานยุโรปและที่สำคัญราคายังเป็นมิตรกับพวกเรามากๆด้วยครับข้อสังเกตด้วยดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายและโทนสีดำทั้งชิ้นที่ดูเคร่งขรึมอาจจะไม่สะดุดตากับเหล่าไบเกอร์บางคนที่ชอบสีสันฉูดฉาดเฟี้ยวฟ้ามากมายนักแต่ในทางกลับกันก็อาจจะโดนใจบางคนที่ชอบสไตล์เรียบๆแบบนี้ก็ได้ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าโรเล็ก RO70 คู่นี้นะฮะถุงมือกาดคอสั้นมาตรฐานยุโรปก็ทางเกตเบเกอร์ก็ได้ลงความเห็นกันว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยกำลังมองหาถุงมือกาดคุณภาพดีที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันกับรถคู่ใจของคุณนะฮะเจ้า RO70 คู่นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวด้วยสนนราคาเพียงแค่ 2,690 บาทหากเทียบกับการตัดเย็บที่ดีเยี่ยมวัสดุและก็การผลิตที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมันเนี่ยถือว่าคุ้มค่าทีเดียวครับโดยสามารถหาซื้อได้จากหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์เซฟตี้ชั้นนำทั่วไปนะฮะหรือทางแฟนเพจ Facebook Rolex Thailand ซึ่งเรามองภาพรวมแล้วถือว่าคุ้มค่าทีเดียวครับครับผมทีมงานเกตเบเกอร์ต้องขอขอบคุณทางโรเล็กไทยแลนด์นะครับที่จัดส่งเจ้าตัวโรเล็ก RO70 คู่นี้มาให้กับพวกเราได้ทำการรีวิวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆขับขี่ใกล้ๆใส่บุกน็อกแล้วอย่าลืมใส่ถุงมือกาดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ